เย้ชนะแล้วเว้ยชนะไปแล้วเว้ยวู้ฮู้โรนัลโดคาวานี่แลนด์ฟอร์ดชนะแล้วเว้ยสวัสดีครับ GG Enjoy ครับ Check this outก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับยะฮูชนะสักทีนะครับผมโหบอกเลยว่าผมรออ่านคลิปที่แบบทำท่าดีใจแบบเนี้ยมันนานแล้วเนี่ยมันนานหลายนัดแล้วอ่ะนัดที่แล้วก็เพิ่งโดนถล่มคาบ้านไป 5-0 นะนัดนี้เอาคืนนะครับผม3ลูกนะก็ยังดีนะได้3-0นะครับไปชนะท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ถึงถิ่นนะครับ3ประตูต่อ0นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ารูปเกมมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมโอ้โหนี่แบบเพิ่งดูจบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมมาเรามาดูที่11รายชื่อตัวจริงของแมนยูก่อนวันนี้บอกเลยว่าตอนประกาศ11ตัวจริงมาเนี่ยคือแบบโอ้โหเอาอีกแล้วกูเอาอีกแล้วจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ก็นั่นแหละครับแมนยูวันนี้มาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้รักษาประตูครับดาวิดเดเคอาร์กองหลัง3คนครับมีแฮร์รี่แม็กควายลาฟาเอลวาลานแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลิฟนะครับโอ้โหขนาบข้างอีก2คนคือลูกชอกับอารอนวันวิซาก้านะครับก็ถ้ากล่าวว่ากองหลัง5ทีมเนี่ย5คนขยับขึ้นมาข้างหน้านะครับก็คือมีเฟสกับแม็กโทมิเน่5 6 7เท่ากับว่าแมนยูมีตัวรับ7คนน่าจะกลัวสเปอร์แหละเอาตรงๆนะก่อนเริ่มอ่ะแต่ข้างหน้านะครับมีบูโน่ฟานันเดสคริสเตโน่โรนัลโดแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับส่งเอดิสันคาวานี่ลงเป็นตัวจริงนะก็คือว่ามี3ประสานกองหน้าแค่นั้นที่เหลือรับอย่างเดียวแล้วจะบอกว่ารูปเกมทั้งหมดนะครับเปิดเกมมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือแน่นอนแมนยูส่งตัวรับมาสักขนาดนี้เล่นรับแน่นอนครับผมเล่นรับแล้วรอสวนเลยอ่ะเพราะว่าลูกสวนของแต่ละคนนะน่ากลัวมากสวนยังไงก็ได้เอาบอลมาถึงบูโน่แล้วโรนัลโดกับคาวานี่จะหาพื้นที่ให้เองเพราะเขาเป็นนักเตะที่แบบว่าเก่งอ่ะเก่งในเรื่องการหาพื้นที่อะไรพวกนี้อยู่แล้วบูโน่ก็เป็นนักเตะที่เก่งด้านการส่งบอลอยู่แล้วแค่กับ3คนก็พอนะครับเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาก็รูปเกมก็ค่อนข้างสูสีแล้วก็แปลงอย่างเลยตลอดทั้งเกมเลยแมนยูไม่ได้ลูกเตะบุมเลยเว้ยก็งงเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเล่นเกมรับไงครับไม่ได้เล่นแบบเอาพูดตรงไม่ได้เล่นเกมลุกเล่นเกมรับแล้วรอสวนกับเคาน์เตอร์แอคแท็กล้วนๆนั่นแหละครับผมในนาทีที่39จังหวะที่แบบลุกๆรับก็เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมเปิดบอลอย่างสุดสวยให้คริสเตียโน่โรนัลโดวอลเล่เข้าไปเลยโอ้โหลูกนี้สวยงามมากลูกนี้บอกเลยว่าสวยงามอยู่ลูกนึงเลยนะครับเป็นจังหวะที่ถ้าลองสังเกตดีๆอ่ะคือโรนัลโดอ่ะขยับตัวลงมาให้แบบอยู่ในไลน์ที่ไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วก็แบบรู้ว่าบูโน่เปิดให้แน่นอนนะเข้าชาร์จไปแบบสุดสวยเลยนะครับผมโอ้โหจบครึ่งแรกแมนยูนำ1ประตูต่อ0คือนำให้ชื่นใจพูดตรงๆเลยนำให้ชื่นใจเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าครึ่งหลังอะสเปอร์น่าจะมาบุกแบบเอาคืนอะน่าจะบุกแบบเอาคืนเลยแล้วก็นั่นแหละครับผมตามคาดจริงๆแมนยูไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยสเปอร์ก็บุกแบบเอาคืนบุกเปาะ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 สวนทีเดียวครับผมเรียบร้อยเลยเป็น
เอดิสันคาวานี่นะครับผมลูกนี้ก็คือโรนัลโดเป็นคนจ่ายให้คาวานี่นี่คือยิงอย่างเหนือยิงแบบยิงแบบชิปข้ามโกไปแบบสวยสดงดงามมากๆเลยครับนำ2ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูแรกของคาวานี่เลยแล้วก็แบบท่านี้เลยนะครับผมนำ 2-0 ในนาทีที่64เหลืออีกประมาณ25นาทีก็รับเลยเปลี่ยนตัวนะครับผมเปลี่ยนตัวโรนัลโดเอามาคัดแรดฟอร์ดลงมาแทนก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะแรดฟอร์ดนี่ก็ไอ้นรกแตกเลยวิ่งเร็วอะไรเร็วอยู่แล้วก็ไม่ได้เรียกว่ามาเปลี่ยนกับโรนัลโดอ่ะไม่ได้แบบโอเคอยู่นะแต่เปลี่ยนบูโน่ออกแล้วส่งมาติดลงมานี่ก็คือแบบว่ารับเต็มตัวจากรับมีอยู่7ตอนนี้รับเหลือ8รับเป็น8แล้วก็แรดฟอร์ดก็ไปวิ่งเล่นข้างหน้าเอากับคาวานี่แล้วก็คาวานี่วันนี้เล่นดีมากๆนะครับก็คือหมดตะคิวกินก็เลยต้องเปลี่ยนคาวานี่ออกเอาส่งบินลงมานะครับผมก็คือหมาเทพลิงการ์ดนั่นเองก็ไม่ให้คะแนนลิงการ์ดแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่นแหละครับจับพัดจับผูรับสวนทีเดียวอย่างที่ผมบอกคือมาคัทแรดฟอร์ดครับผมยิงประตูที่3ด้วยสวยสดงดงามอีกแล้วลูกหลุดเดี่ยวแรดฟอร์ดไปอย่างเงี้ยเป็นลูกเก่งแล้วก็เขาแบบทะแยงตัวแล้วปั่นด้วยขวาลูกเก่งของแรดฟอร์ดเลยนะครับจบเกมแมนยูชนะสเปอร์3ประตูต่อ0โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมมันต้องมีแบบนี้บ้างดีวะทีนี้เรามาพูดกันถึงรายตำแหน่งเลยดาวิดเดเคอานัดนี้ไม่ได้มีลูกเซฟหรือว่าอะไรมหัศจรรย์มากมายนะครับผมก็โอเครักษามาตรฐานแต่กองหลังเราได้ราฟาเอลวาลานกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าผมรู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่านะใครรู้สึกกับผมบ้างวาลานกลับมาแล้วกองหลังเล่นโคตรดีมันดูแบบนิ่งแบบมันนิ่งแล้วก็แบบมันแข็งแกร่งมากอ่ะบอกอย่างนี้เลยนิ่งและแข็งแกร่งมากวิกตอร์ลีในเลิฟกับแฮร์รี่แมคควายก็เล่นได้แบบเล่นดีเลยหลัง3ตัววันนี้เล่นกันดีทั้ง3คนเลยนะไม่รู้ว่ากลับไปใช้หลัง4เหมือนเดิมเนี่ยจะใครจะโดนออกผมพูดคำนี้เลยแต่ว่าไม่รู้นะแต่ละวาลาน่ะคือยืน1น่าจะเป็นแมคควายลินเดนเลฟก็ต้องรับแพ้ไปนะแต่ถ้าเกิดเล่นหลัง3แล้วรอรับอยู่นะผมก็สนุกนะเพราะนัดหน้าเจอแมนซิตี้หรือเปล่าวะนัดหน้าเจอใครไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเจอแมนซิตี้อ่ะก็นั่นแหละครับผมลูกชอก็ได้มาตรฐานวันนี้ก็วิ่งทั้งขึ้นทั้งลงนะโคตรฟิตเลยยอมรับแต่อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยคืออารอนวันวิซาก้านัดนี้ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าสอบผ่านทั้งการเลี้ยงตะลุยหรือเลี้ยงอะไรนะคือแบบโอเคดีกว่านัดอื่นๆที่ผ่านมานะแม้จะเปิดบอลห่วยแตกเหมือนเดิมก็เถอะแต่แค่ถือว่าดีนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยคือเหมือนกับชาติมาเกิดใหม่เหมือนโดนด่าไปเยอะโดนลิเวอร์อัดตูดไปเยอะก็คือคู่หูแม็กเฟสคู่นี้เล่นกันโคตรดีทั้งรับทั้งลุกเล่นกันดีมาก2ตัวนี้คืองงเลยว่าเฮ้ยเล่นกันดีจริงๆเล่นกันดีจริงๆยอมรับเฟสนี่คือแบบวันนี้นี่แบบโอเคเลยอ่ะถึงจังหวะบางจังหวะจะนรกไปหน่อยนะแต่ถือว่าโอเคเลยทั้งแม็กโทมิเน่กับเฟสนะครับผมจับคู่กันนั้นนี้สุดยอดและสามภาษาแดนหน้าโอ้โหบูโน่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจังหวะแบบชอบได้เสียอยู่แล้วจังหวะส่งจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็คริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหจริงๆอ่ะมียิงเข้าไปอีกลูกนึงนะแต่ว่ามันล้ำหน้าลูกนั้นโคตรสวยนะแต่ไม่เป็นไรยิงลูกแรกนี่โคตรสวยเลยบอกตรงๆว่าโอ้โหแบบอ้ายสุดยอดแล้วก็คาวานี่ก็โคตรนิ่งนะครับขยันทั้งเกมวิ่งจนตะคิวแดกสุดยอดเลยครับผมต้องชมแรดฟอร์ดด้วยชมมาติดด้วยชมลินการ์ดด้วยนะครับสรุปว่าวันนี้เล่นดีกันทุกคนนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อยากพูดคำนี้นะแต่ก็ต้องชมโอเลกุน่าโซชาด้วยนะครับผมก็เล่นเกมรับรอสวนกลับถือว่าแผนได้ผลสกอร์ได้ผลคุณชนะพวกเราชนะ
โอเลกุน่าโซทาเขาชนะไปด้วยนะครับผมก็ลบกระแสโดนไล่ออกไปก่อนช่วงนี้นะเออแล้วก็นัดต่อๆไปก็ดูกันใหม่นะครับผมโหเป็นอะไรที่โอ้ยสุดยอดมากๆเลยครับผมอ่ะวันนี้ก็โอ้โหแบบอัดจากเกมแบบจบเพิ่งจบมาแล้วก็แบบรีบทำคลิปเลยนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ